พิมพ์เทพรุ่งกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยในใจโดยเด็กหญิงในใจเม็กซ์กันนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นการเรียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกแนวใหม่ค่ะโดยเล่มนี้นะคะน้องในใจเนี่ยเขาเขียนเล่มนี้ตอนอายุ9ขวบค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่ร้อยเรียงต่อกันตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกค่ะในเล่มนะคะเขาก็จะมีการวาดรูปนะคะแล้วก็มีลายมือที่น้องเขียนเอาไว้จริงๆนะคะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้าที่พิมพ์เอาไว้ค่ะอย่างอันนี้นะคะกอไก่ก็จะมีรูปไก่นะคะอยู่ตรงนี้ด้วยในนาวันหนึ่งไก่ตัวนี้มันซนจริงๆมันปีนเล่นทุกๆที่มันเห็นจนวันหนึ่งมันปวดท้องจนเดินไม่ไหวอยู่ดีๆก็มีเสียงปักมันเอาไข่นี่นาไข่มันกิ้งไปแล้วไข่ก็มองไม่เห็นว่ามันไปไหนสงสัยไข่ฟองนี้จะซนเหมือนแม่มันเลยแล้วก็มาถึงเรื่องขอไข่นะคะน้องเขาก็จะระบายสีขอไข่แล้วก็มีเรื่องราวของขอไข่สั้นๆเอาไว้ค่ะแล้วก็มีรูปขอไข่นะคะที่กลิ้งได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของขอไข่แล้วก็เป็นเรื่องราวของขอพวดไปจนถึงฮอนกฮูกเลยนะคะต่อกันไปค่ะเล่มนี้นะคะพิงลองอ่านกับลูกสาวนะคะน้องพาสเทลดูก็ทำให้เด็กๆนะคะเขาค่อยๆสังเกตค่ะตัวอักษรว่ากอไก่เขียนยังไงนะขอไข่เขียนยังไงนะแล้วก็ในตัวที่มันยากๆค่ะเช่นดอเด็กหรือคอควายที่หัวมันอยู่ตรงไหนเขาก็จะสังเกตนะคะเห็นดูนะคะว่าพี่แม่เขาเขียนออกมาแบบไหนนะคะแล้วก็มีความสนใจค่ะที่อยากจะลองไปเขียนเองบ้างนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะสอนกอไก่ขอไข่แนวใหม่นะคะพิมก็แนะนำหนังสือเล่มนี้เลยค่ะก็อาจจะให้เด็กๆนะคะแต่งเรื่องในแบบของตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็จดเอาไว้นะคะหรือว่าให้เด็กๆวาดรูปก็ได้แล้วเราก็ช่วยกันแต่งก็เป็นกิจกรรมนะคะที่เสริมสร้างนะคะแล้วก็เรียนเหมือนใบได้เรียนค่ะลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันนะคะแล้วได้ผลเป็นยังไงก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะราคา294บาทค่ะเป็นที่พิมพ์ซื้อมาก็คือจะเป็นปกอ่อนนะคะแล้วก็ติดต่อได้ที่สำนักพิมพ์ผีเสื้อเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ